คำถามจำเดือนพฤศจิกายนนะคะถามมาว่าเมนเทอร์มีสุดยอดความเก่งจริงๆค่ะของจริงไม่ต้องพูดเยอะจริงๆไม่ได้เก่งนะคะแต่คือก็อาศัยประสบการณ์ทุกอย่างเอามาสอนค่ะก็มีแพ้ชนะบ้างก็เป็นเรื่องปกติค่ะแล้วก็ชนะก็ดีใจอยู่แล้วแต่ถ้าแพ้เนี่ยก็ไม่ดราม่าก็ยอมรับกฎกติกาค่ะพี่บีเป็นเมนเทอร์ต้องเต็มตัวเยอะไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยมากค่ะทำงานบ้านเยอะมากนะคะเครียดมากระหว่างทำแคมเปญก็คืออยากให้เด็กๆทำแล้วชนะเพราะเราก็ไม่อยากจะเวลาเราแพ้เราก็ต้องคัดทีมเราออกใช่ไหมคะเราก็ไม่อยากทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องทำยังไงก็ได้ให้ชนะนะคะค่อนข้างเครียดค่ะไม่อยากเสียใครไปเลยแต่สุดท้ายมันเป็นเกมก็ต้องเหนื่อยน้อยลงนะคะตามสเต็ปนะคะพี่บีดูทำงานหนักมากเลยที่ต้องเก่งรอบด้านสู้ๆนะคะก็จริงๆก็ดีใจค่ะที่มีงานเยอะมีงานก็ถือมีเงินถือไม่งามก็ขอมีงานเยอะๆแล้วก็มีเงินเยอะๆค่ะสามทุ่มละครเรื่องใหม่เปิดกล้องแล้วดีใจจังค่ะจะได้ดูอีกงานไหนอีกเรื่องคงนานแน่นอนค่ะเพราะว่าเพิ่งถ่ายไปคิวเดียวเองถ่ายยากมากค่ะถ่ายเหมือนหนังเลยถ่ายยากมากเหนื่อยมากถ่ายวันนึงนี่คือสลบไป2รอบอ่ะภายในวันเดียวค่อนข้างหนักหนักค่ะเพราะว่าถ่ายมันหนักเลยถ่ายแล้วแบบเล่นมันไม่เหมือนฟิลแล้วเล่นละครปกติอะค่ะแต่ว่าอยากรู้ว่าเป็นยังไงต้องลองติดตามชมกันค่ะว่าจะเป็นยังไงค่ะอยากติดตามงานพี่บีได้จะดูได้ที่ไหนอยากเจอพี่บีตัวจริงบ้างตอนนี้ฝากติดตามจากเฟซไทยแลนด์ก่อนเลยแล้วกันค่ะกำลังเข้มข้นสนุกมากเชียวถ้าใครพลาดไม่รู้แน่นะคะเดี๋ยวไปเมาเพื่อนไม่รู้เรื่องนะคะแล้วก็ทำงานที่ขนาดนี้มีเวลาพักผ่อนไหมคะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะรู้สึกเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นคนชอบค่ะมีงานก็ดีกว่าไม่มีถูกไหมคะยังไงมีงานก็ดีกว่าค่ะก็ถ้าหาเวลาพักผ่อนก็พยายามที่จะนอนให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้ใกล้วันเกิดพี่บีแล้วปีนี้มีแผนจะไปไหนมีทำอะไรบ้างวันเกิดที่ผ่านมาไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะนอกจากทำบุญลงศพนะคะแล้วก็ทำงานสองจ็อบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามใช่ไหมวันเกิดทำงานก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเหมือนก็จะมีงานมาเรื่อยๆเรื่อยๆสาธุวันเกิดปีนี้พี่อยากได้อะไรเป็นของขวัญมากที่สุดอยากส่งให้พี่บีด้วยถ้าเอาของขวัญให้เด็กทานค่ะเป็นคนไม่ค่อยชอบของขวัญอะไรเท่าไหร่นะคะส่งคำอวยพรมาก็พอค่ะแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะคะปีนี้ก็ไม่ได้อยากได้ของขวัญอะไรพิเศษเลยอยากให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคิดอะไรไว้ก็อยากให้ตัวเองประสบความสำเร็จในสิ่งที่คิดมากกว่าค่ะยังไงก็หมดคำถามจนเดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนรักษา